สุภาพรยินดีรักครั้งใหม่แพทณปภาการันตีทีน่ารักเหมาะสมคู่ควรบูมสุภาพรยินดีรักครั้งใหม่เพื่อนสาวคนสนิทอย่างพิธีกรสาวแพทณปภาหวานฉ่ำสุดๆเมื่อพีชานนท์แฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าสวมแหวนบนเรือขณะบินไปอิตาลีด้วยกันล่าสุดวันที่24มกราคม67มีโอกาสได้เจอบูมสุภาพรเพื่อนสนิทของสาวแพทณปภาซึ่งกำลังมีผลงานละครเรือนธาตุทางช่อง3ข่าวสดบันเทิงเลยไม่พลาดอัปเดตความสวีทจากปากเพื่อนซีมาให้ฟังบูมสุภาพรยินดีรักครั้งใหม่แพทความรักของเพื่อนสนิทแพทณปภาเจิดจ้าเหลือเกินเราก็แฮปปี้กับเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราที่เราไปยุ่งในชีวิตเขาเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีรักโลภโกรธหลงเขาสามารถที่จะเริ่มต้นกับใครใหม่ก็ได้คุยกับใครก็ได้รู้มาล่วงหน้าก่อนไหมเรื่องที่เขาจะมีข่าวดีพอทราบมาก่อนสักพักแต่เราก็คือคนอื่นไงเลยไม่สามารถที่จะไปพูดไปถามอะไรภาพที่เขาสวมแหวนก็ทราบตอนที่เห็นข่าวแต่เราทราบเรื่องก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องแหวนการขอกันแล้วมันก็เลยผ่านมาสักพักแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นหรือเปล่าพอจะรู้ว่าเพื่อนจะมีข่าวดีมีแบบที่พีเคยมาปรึกษาเรื่องที่ขอแพทแต่งงานว่าจะเป็นแบบนี้นี้ดีไหมเราก็ไม่สามารถบอกว่าขอเลยหรือว่าอย่าเพิ่งดีกว่าเราก็แล้วแต่ละซัพพอร์ตเอาที่ใจเรารู้สึกเพราะว่าความรักมันคือความรู้สึกของเขาแต่ถ้าเขาบอกว่าพี่บูมช่วยมาเป็นสักขีพยานรักให้หน่อยเราก็พร้อมเต็มที่แต่เขาไปขอกันที่อิตาลีไงบูมสุภาพรยินดีรักครั้งใหม่แพทที่ผ่านมาแพทเคยมาปรึกษาเรื่องความรักบ้างไหมไม่นะด้วยความที่โตกันแล้วเรื่องความรักก็เลยไม่ได้มาปรึกษาอะไรยังไงแต่ถ้าพูดลอยๆขึ้นมาบ้างก็มีซึ่งเราก็ไม่ได้ไปลงรายละเอียดหรือว่าจี้เขาเพราะบูมเชื่อว่าบางเรื่องมันคือเรื่องส่วนตัวถ้าเขาอยากเล่าเดี๋ยวเล่าเองถ้าเขาอยากรู้เดี๋ยวเขาถามเราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาและยินดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเขาบูมเองก็รู้สึกยินดีเพราะว่าตัวพีเองเราก็รู้จักพีเป็นคนที่น่ารักมากเรสเองก็รักพีที่สำคัญพีก็รักเรสและรักแพทแล้วเขาก็อยู่เคียงข้างกันและกันช่วยกันทำมาหากินดูแลซึ่งกันและกันบูมว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมองว่ามันสวยงามไม่ใช่มองว่า 4G 5G 8G ทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆวันทุกคนมันก็ต้องมูฟออนเนื้อคู่เราอาจจะโผล่มาตอนไหนก็ได้ในสายตาเราคิดว่าพีคู่ควรกับเพื่อนเราไหมคู่ควรค่ะอย่างที่บอกไปว่าพีเป็นคนที่น่ารักและเสมอต้นเสมอปลายรักแพทในรูปแบบที่แพทเป็นแล้วก็รักเรสดูแลเรสดังนั้นมันก็น่าจะพอแล้วนะเพราะว่าถึงวัยหนึ่งคนเรามันก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าความสบายใจเหมือนเราอยากกลับบ้านก็ไม่ได้อยากกลับบ้านหลังใหญ่ที่ไม่มีใครแต่เราอยากกลับบ้านเพราะว่าบ้านนั้นคือบ้านที่พักใจของเรามากกว่าอีกอย่างหนึ่งพีก็ต้องมีอะไรที่ดูแลแพทได้อยู่แล้วไม่อย่างนั้นแพทคงไม่ say yes บูมสุภาพรยินดีรักครั้งใหม่แพทแล้วความรักของตัวเองเป็นยังไงบ้างดีค่ะเรื่อยๆมีความสุขในทุกวันเราเองก็มีคนคุยมานานแล้วแต่ไม่ได้เปิดตัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารักครั้งนี้มันจะไปกันได้ไกลขนาดไหนเขามั่นใจในตัวเราเหรอเรามั่นใจในตัวเขาเหรอแล้วความที่เขาเป็นนักธุรกิจเราทำงานวงการบันเทิงมันก็คนละสายงานกันบางทีเขาไปประชุมงานไปคุยกับลูกค้าแล้วถ้าแบบเฮ้ยคนนี้แฟนบูมอะไรอย่างเนี้ยให้เกียรติเขาด้วยคนนี้ก็คือแฟนนั่นแหละเรียกแฟนค่ะบูมไม่เคยปิดว่าไม่มีแฟนโสดหรืออะไรเราก็ศึกษากันเป็นแฟนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอต้องเป็นของฉันห้ามไปคุยกับคนอื่นบูมพูดมาตลอดตั้งแต่คบกันถ้าสมมุติว่าเจอใครที่มันใช่กว่า
ไม่ได้รู้สึกว่าฉันเป็นเป้าหมายในชีวิตเธอตอนจบแล้วก็สามารถที่จะเดินออกไปและไปคุยกับเขาได้รู้สึกว่าแบบนี้มันแฟร์ดีเพราะวันหนึ่งถ้าบูมเจอใครสักคนที่มันถูกจริตเราทุกๆอย่างเราก็ต้องเคารพทั้งเขาที่แบบเราจะอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกับคนอื่นดีกว่ามันก็ไม่ใช่ถูกปะคะดังนั้นมันก็เป็นความสัมพันธ์ในแบบแฟร์ๆมากกว่าที่คู่เราอาจจะไม่ได้แบบหวานเจี๊ยบแต่ว่าทุกอย่างก็แฮปปี้ดีส่วนเรื่องข่าวดีก็ไม่น่าจะเร็วๆนี้ค่ะให้แพทไปก่อนเลยเราไม่รีบด้วยเป้าหมายในชีวิตของเราตอนนี้แล้วมันก็ต้องคิดอะไรหลายๆอย่างไม่มีใครรู้ดีเจเป้วิศวะอายุเท่าไหร่ความลับระดับจักรวาลค้นหาใน Google ก็ไม่มีดีเจแคนตามสืบไม่มีใครรู้ดีเจเป้วิศวะอายุเท่าไหร่ความลับระดับจักรวาลค้นหาใน Google อินเทอร์เน็ตทุกเว็บไซต์ก็ไม่มีดีเจแคนน้องรักตามสืบสองพี่น้องดีเจคนสนิทดีเจเป้วิศวะและดีเจแคนอติรุธออกรายการโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทตอนหนึ่งมีการพูดถึงอายุเป้วิศวะที่ไม่มีใครรู้โดยแคนบอกเลยเล่าได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งอายุเป้วิศวะความลับระดับจักรวาลตอนแรกผมก็ได้ยินมาแบบนี้ก่อนจะเข้าที่กรีนเว็บดีเจเป้อายุเท่าไหร่ไม่มีใครรู้เลยค้นหาวิกิพีเดียไม่มีหาเว็บไซต์ใน Google ทุกเว็บไซต์ไม่มีเจอคำว่าดีเจเป้อายุเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้ผมดูจากหน้าเขาคิดว่าเขาน่าจะอายุ40แต่ทีมงานเขาบอกว่าพี่เป้อยู่ตั้งแต่ยุคแกรมมี่ใหม่ๆเลยนะผมก็เลยเริ่มสืบค้นหาไปถามดีเจรุ่นพี่ไปถามทีมงานแอบถามพี่เป้อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้มีคนหนึ่งที่รู้แล้วบอกว่าพี่รู้นะแต่พี่เป้รู้ความลับพี่เยอะพี่บอกไม่ได้วันหนึ่งมาจัดรายการเจอพี่เป้ต้องจัดการเรื่องเงินพี่เป้เอาบัตรประชาชนให้ผมฝากให้ทีมงานไปจัดการเรื่องเอกสารบัตรประชาชนมันต้องมีตัวเลขผมก็ตื่นเต้นเฮ้ยบัตรประชาชนพี่เป้นึกขึ้นได้เลยเก็บเลยไม่ได้เลยวันนั้นแต่การสืบของผมยังไม่หยุดไปถามดีเจพี่อ้อยว่าพี่เป้อายุเท่าไหร่พี่อ้อยก็บอกว่าพี่เป้น่าจะอายุประมาณบอกตัวเลขมาเอาจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่รู้ชัดเจนเสมาหนึ่งห่วงน้ำกระท่อมระบาดหนักหวั่นเด็กทำคอนเทนต์อนาจารสั่งสทพสทจดูแลเข้มเสมาหนึ่งห่วงน้ำกระท่อมระบาดหนักจุดจำหน่ายใกล้โรงเรียนมากหวั่นเด็กทำคอนเทนต์อนาจารขายออนไลน์สั่งสทพสทจดูแลเข้มเร่งกำจัดปัญหากระทบต่อการศึกษาทุกมิติวันที่25มกราคม67บิ๊กอุ้มพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.เปิดเผยว่าขณะนี้น้ำกระท่อมได้ระบาดมากขึ้นในสถานศึกษาในปัจจุบันใบกระท่อมก็ได้หาซื้อง่ายจุดจำหน่ายก็ใกล้เคียงสถานศึกษามากขึ้นจนดูเป็นเรื่องปกติด้วยเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเปราะบางบางเรื่องอาจจะยังไม่มีวิจารณญาณที่มากพอสิ่งที่น่ากังวลคือเด็กอาจนำมาผสมกับสารเสพติดชนิดอื่นทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและหากใช้ในชีวิตประจำวันเป็นระยะเวลานานอาจทำลายประสาทจนส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ฝากถึงศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดเน้นย้ำสถานศึกษาในพื้นที่ดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวดกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์เป็นข้อห้ามข้อบังคับได้เลยยิ่งดีในการห้ามการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมในสถานศึกษารวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เรียนอย่างเร่งด่วนว่าน้ำกระท่อมเป็นสิ่งเสพติดอาจทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้เรียนถึงพิษภัยของกระท่อมไม่ต่างจากสารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงรัฐมนตรีว่าการสท.กล่าว
พลตำรวจเอกเพิ่มพูนกล่าวต่อว่าสำหรับอีกเรื่องที่น่าห่วงใยไม่แพ้กันคือประเด็นจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวในกระแสโซเชียลเรื่องครีเอเตอร์นำเด็กสาวอายุ16ปีร่วมประเวณีและกระทำอนาจารโดยทำการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแบบไม่ปิดบังใบหน้าแล้วส่งต่อกลุ่มลับในแพลตฟอร์มออนไลน์ X Twitter และ OnlyFans เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการขายสื่อลามกเด็กโดยที่เด็กไม่รู้ว่าคลิปของตนถูกนำเอาไปขายในโลกออนไลน์ซึ่งยังมีอีกหลายกรณีที่ถูกกระทำเช่นเดียวกันบางครั้งยังมีการนำเงินมาจูงใจเด็กด้วยและความที่เด็กยังขาดวุฒิภาวะและวิจารณญาณที่มากพอว่าสิ่งที่ทำถูกหรือผิดหรือไม่ได้คิดไตร่ตรองถึงผลกระทบที่จะตามมาอย่างรอบคอบอาจแค่คิดว่าทำสิ่งง่ายๆแล้วได้เงินมาแต่ภาพลามกอนาจารจะอยู่ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วเกิดคาดจากประเด็นข้างต้นอยากฝากถึงครูและผู้ปกครองให้คอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนคอยพูดคุยให้คำปรึกษาอย่างอบอุ่นเสมอเพราะหากเด็กไม่ได้รับการใส่ใจที่มากพออาจหาที่พึ่งทางใจในทางที่ผิดก็เป็นได้ที่สำคัญควรสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนถึงเรื่องการทำคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์เพราะหากทำออกมาได้น่าสนใจก็เกิดรายได้ด้วยเช่นกันและยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนเยาวชนได้ทำตามในทางที่ดีอีกด้วยหากครูผู้ปกครองและเพื่อนของผู้เรียนร่วมกันแนะนำในทางที่ดีคอยป้องปรามไม่ให้เด็กหลงผิดและตัดไฟแต่ต้นลมก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเช่นนี้ลดน้อยลงทั้งนี้หากพบการกระทำดังกล่าวสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทันทีที่ศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Center 4ช่องทางดังนี้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center เว็บไซต์ http://www.moesafetycenter.com Line @moesafetycenter และ call center 02126-6565ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและเร่งประสานงานช่วยเหลือตลอดเวลาโดยอยากให้มาร่วมกันทำสถานศึกษาสีขาวให้เป็นพื้นที่ปลอดอบายมุขคอยเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนรวมทั้งปลอดความรุนแรงการกลั่นแกล้งกันทั้งในและนอกสถานศึกษาสร้างค่านิยมและความตระหนักรู้ให้ลูกหลานของเราและร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงมาตรการเชิงรุกโดยทั่วกันทุกพื้นที่เพราะผู้เรียนคือทรัพยากรสำคัญที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคตสทจึงต้องร่วมมือในการกำจัดปัญหาที่กระทบต่อการศึกษาต้องดูแลทุกมิติ